มาช่วงนี้พาไปดูความเคลื่อนไหวของบริษัทที่อยู่ในแวดวงของการขนส่งโลจิสติกกันหน่อยนะครับสองบริษัทร,ร่วมไม้ร่วมมือกันครับบริษัทแรกก็คือ LeO g โ o b บ l กับทางบริษัทสหไทยเทอร์มินอลสองบริษัทนี้ร่วมมือกันในการทําคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิและนหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือใช้โรบอตในการเข้ามาช่วยในการทํางานก็เชื่อว่าจะมีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของความร่วมมือระหว่าง2บริษัทนี้ด้วยกันครับ คุณเกติวิทย์สิทธิสุนทรวงประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Leo g l o b a l l o g i s t i c s หรือว่าหุ้น l ีโบอกว่าทางบริษัทได้ลงนามความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสหไทยเทอร์มินอลในการเปิดโครงการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ระบบออโตเมชันแอนด์โรบอทเป็นระบบอัจฉริยะครับใช้โรบอททำงานแทนมนุษย์เป็นแห่งแรกของประเทศไทย แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับการอนุมัติจากกรมศุลกากรให้เป็นคลังสินค้าทันบนซึ่งลูกค้าที่มาใช้บริการสามารถจะได้รับสิทธิประโยชน์ในเรื่องภาษีนําเข้าของการใช้คลังสินค้าทันบนทุกประการด้วยจุดแข็งที่สําคัญของโครงการนี้ก็คือการให้บริการกับผู้นําเข้าสินค้าที่เป็นสินค้าแช่แข็งและก็ควบคุมอุณหภูมิทุกประเภทในการนําเข้าสินค้าเข้ามาเพื่อจัดเก็บและกระจายสินค้าให้กับซูเปอร์มาร์เก็ตโรงแรมและก็ร้านอาหารต่างๆในกรุงเทพและปริมณฑล สำหรับความร่วมมือกับทางสาไทยเทอร์มินอลในครั้งนี้ก็จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์เรื่องการลดต้นทุนเรื่องการหาบุคล,ลากรในระดับแรงงานที่หายากมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันครับและก็ยังทําให้บริษัทสามารถให้บริการที่รวดเร็วแม่นยําตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าเดิม ทางลีโอเองมีแผนที่จะยื่นเรื่องของการสนับสนุนการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ b o i ที่มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีครับแล้วก็ยังตั้งเป้าจะทําให้โครงการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิแห่งนี้เป็นกรี l โลจิสติกโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาเซลล์และก็มีระบบการบริหารจัดการที่สามารถช่วยลดโลกร้อนได้อีกด้วย สำหรับโครงการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิที่ใช้ระบบออโตเมชันแอนด์โรบอทระบบอัจฉริยะใช้โรบอททำงานแทนมนุษย์แห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่ที่บริเวณท่าเทียบเรือสหไทยที่ถนนปู่เจ้าสมิงพลายตำบลบางย่าแพร่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการครับงบลงทุนทั้งหมด232ล้านบาทแบ่งออกเป็นค่าเช่าทรัพย์สินตลอดระยะเวลาอายุสัญญา72ล้านบาทแล้วก็เงินลงทุนในการพัฒนาโครงการ160ล้านบาท คาดว่าจะสร้างรายได้อย่างน้อย800ล้านบาทตลอดระยะเวลาของโครงการครับคุณเกียรติวิทย์ย้ำด้วยนะครับว่าด้วยจุดเด่นของบริษัทที่มีการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรสามารถให้บริการขนส่งสินค้าธรรมดาสินค้าที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิจึงมีความพร้อมในการที่จะให้บริการครับและก็คาดว่าบริษัทจะสามารถเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีหน้าเป็นต้นไป ซึ่งการร่วมมือกันในครั้งนี้ก็ยังเป็นหนึ่งในแผนงานที่เลโอจะพัฒนาในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องทุกๆมิติครับแล้วก็เข้ามาช่วยเสริมให้บริษัทมีการเติบโตทางรายได้แล้วก็ผมประกอบการได้อย่างก้าวกระโดดภายในระยะเวลา1-3ปีข้างหน้าด้วยราคาหุ้นของ l e โอโกลบ l ลโลจ s t i c s เช้าวันนี้7จ็บาทสาสตางค์บวกขึ้นมาได้เล็กน้อยร้อยละ0.68นะครับ มาดูกันต่อนะคะที่ความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจของทางเท r ร์นคีคอมมิวนิเคชันเซอร์วิสจำกัดมหาชนหรือรว่า TKC เนี่ยเขาได้จับมือกับพันธมิตรทางเทคโนโลยีที่เป็นบริษัทระดับโลกเลยนะคะในส่วนของการพัฒนาสนามบินอัจฉริยะแล้วก็เมืองอัจฉริยะซึ่งทาง TKC เนี่ยคาดการว่าณขณะนี้เขาเตรียมที่จะเจรจากับพันธมิตรเพิ่มเติมค่ะก็น่าจะอยู่ในช่วงระหว่างการเจรจาถ้าปิดดีลนี้ได้ก็น่าจะส่งเสริมการทําธุรกิจทั้งปีนี้แล้วก็อนาคตด้วยลองมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมก,กันหน่อยจากคุณสยามเตียวตราน นนซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการเทิร์นคีคอมมิวนิเคชันเซอร์วิสจำกัดมหาชนหรือหุ้น TKC ค่ะเปิดเผยว่าบริษัทลงนามความร่วมมือในการพัฒนาระบบส่งเสริมสนามบินอัจฉริยะและเมืองอัจฉริยะร่วมกับ3บริษัทด้านเทคโนโลยีระดับโลกนะคะได้แก่ IMAS ประเทศไทยจำกัดบริษัทโซวิสจำกัดมหาชนและบริษัทที่ชื่อว่าบัมบีแล็บจำกัด ความร่วมมือพัฒนาโครงการสนามบินอัจฉริยะในครั้งนี้เพราะว่าต้องการอยากจะสร้างสนามบินที่ให้บริการในระดับมาตรฐานทันสมัยมีระบบการจัดการที่ดีปลอดภยัยเป็นจุดเด่นที่ช่วยสร้างความประทับใจจึงได้นำเสนอโซลูชันให้กับสนามบินในประเทศไทยด้วยการนำเอาเทคโนโลยีด้าน a i r p o r t Solution for managing passenger flow นะคะเป็นซอฟต์แวร์โซลูชันและระบบตรวจนับความหนานแน่นของผู้โดยสารภายในสนามบินแบบเรียลไทมที่สามารถ คำนวณระยะเวลาการรอคอยระยะเวลาการดำเนินการในแต่ละจุดให้บริการสำหรับผู้โดยสารในสนามบินระบบจะทำการวิเคราะห์ค่ะแล้วก็ส่งต่อข้อมูลผ่านแดชบอร์ดให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและผู้บริหารสนามบินก็สามารถบริหารจัดการคู่ค้าแล้วก็ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโครงการดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน3ส,สนามบินนะคะได้แก่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานภูเก็ต ปัจจุบันได้เปิดใช้งานระบบครอบคลุมทั้งพื้นที่ออกบัตรผู้โดยสารพื้นที่ตรวจบัตรผู้โดยสารและพื้นที่ตรวจคนเข้าเมืองโดยทาง TKC และพันธมิตรเขาก็จะมุ่งขยายความร่วมมือในการสร้างอาคารอัจฉริยะแล้วก็เมืองอัจฉริยะตามเป้าหมายต่อไป ปัจจุบันนะคะทางผู้บริหารบอกว่า TKC ยังอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อ M&A กับพันธมิตรทางธุรกิจอีกประมาณ5รายด้วยกันคาดการว่าจะปิดดิวได้นะคะประมาณ2-3รายภายในปีนี้ด้วยและ TKC เองเอ,อเองก็ยังคงตั้งเป้ารายได้ในปี2566ว่าจะเติบโตได้ประมาณร้อยละ20เทียบจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นไรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ3,000ล้านบาทปัจจุบัน TKC มีมูลค่างานในมือหรือแบ็กหลอกกว่า4 0 0 0ล้านบาท คาดการว่าจะทยอยรับรู้ไรายได้ปีนี้ประมาณร้อยละส0่ส่วนที่เหลือรับรู้เพิ่มเติมภายในปี2568สำหรับโครงการในปี2566นะคะที่บริษัทเพิ่งจะเซ็นสัญญาไปล่าสุดก็คือโครงการสร้างสมาร์ทบิลดิ้งมูลค่าเกือบเกือบ400ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะราคาหุ้น TKC เช้านี้นะคะเปิดมาบวกได้ประมาณ10สตางค์อยู่ที่20บาทกับ10สตางค์ด้วยกันค่ะ ขยาบไปดูบริษัทที่อยู่ในธุรกิจการรับเหมาก่อสร้างกันบ้างอย่างทีคาก่อสร้างะนะครับก็ผู้บริหารออกมาบอกว่ามั่นใจว่าปีนี้รายได้ของเขาจะไม่น้อยกว่า2,200ล้านบาทนะครับเพราะว่าตอนนี้มีงานในมือแล้วก็มีงานที่กําลังจะเข้ามาเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวในอีกด้านหนึ่งนอกเหนือไปจากการเดินหน้าธุรกิจที่ทําอยู่แล้วผู้บริหารบอกด้วยนะครับว่ากําลังขยายรายธุรกิจออกไปเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อลดความเสี่ยงในกรณีที่ในอนาคตถ้าหากว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อาจจะไม่ได้สดใสก็จะได้มีการขยายสาขาไปยังทุ ให่ๆด้วยค,คุณวีรศักดิ์วานิชวัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทีคาก่อสร้างบอกนะครับว่าปีนี้ทางบริษัทตั้งเป้ารายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างปีนี้ไม่น้อยกว่า2,200ล้านบาทครับที่เป็นอัตราการเติบโตที่ร้อยละ13จากปีก่อนซึ่งตอนนั้นมีรายได้รวมอยู่1,933ล้านบาทแล้วก็ตั้งเป้าหมายต่อเนื่องในปีหน้าด้วยนะครับว่ารายได้จากการรับเหมาก่อสร้างจะ,จะเติบโตเพิ่มอีกร้อยละ22จากเป้าหมายของปีนี้ครับ 5เดือนแรกของปีที่ผ่านมาทางบริษัทมีการเซ็นสัญญารับงานใหม่ไปแล้วคิดเป็นมูลค่าประมาณ1,282ล้านบาทก็ทำให้มีงานในมือหรือแบ็กหลอกปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ3,100กับ5ล้านบาทครับแบ็กหลอกจำนวนนี้ทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปีนี้ยาวไปจนถึงปี2568หรือว่าอย่างน้อยอีก3ปีด้วยกันครับและนอกจากงานรับเหมาก่อสร้างแล้วปัจจุบันทีคาก็ยังมองหาธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท หรือว่าเป็นธุรกิจที่สามารถสนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทได้ครับเพื่อจะต่อย,ยอดหรือว่าขยายโอกาสแล้วก็เป็นการป้องกันความเสี่ยงถ้าหากว่าภาคอสังหาริมทรัพ์ชะลอตัวลงในอนาคตด้วยทางผู้บริหารของทีคาก่อสร้างบอกด้วยนะครับว่าจากภาพรวมอุตสาหกรรมก่อสร้างที่สดใสมากขึ้นในปีนี้ทางบริษัทคาดหวังว่าจะส่งผลดีกับธุรกิจที่มีโอกาสรับงานใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นพร้อมกันนี้ทางบริษัทก็มีการวางกลยุทธ์ครับเร่งรัดงานก่อสร้างต่างๆที่อยู่ในมือให้เสร็จสิ้นให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะเพิ่มผลการดําเนินง,งานและก็ไม่ว่าจะเป็นรายได้หรือว่าอัตรากําไรให้เพิ่มมากขึ้นจากปีก่อนด้วยนะครับราคาหุ้นของทีคาเช้าวันนี้ยังอยู่ที่3า0บาทสสตางค์ยังไม่เปลี่ยนแปลงจากเมื่อวานนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TN n ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยละคะ่ะ